ตอนที่179เชา้าวันใหม่ในคาเฟ่เธอต้องออกแรงใส่แป้งโดมากกว่านี้ฮารุก็พูดขึ้นจากด้านหลังของคาโต้อิเมกูมิก็พูดออกมาแล้วถามว่าเราไม่ใช่เครื่องจักรแทนหรอถ้าเราใช้เครื่องจักรพวกเราก็ไม่ใกล้ชิดกันขนาดนี้ไงฮารุก็พูดออกมาพร้อมอบก,กอดเธอจากด้านหลังเวลานายอยู่ใกล้มันทําลําบากนะสิเมกูมิก็พูดเมกูมิในฐานะที่เป็นคนสอนเธอฉันจึงต้องทําแบบนี้ฮารุพูด ฉันรู้แต่ฉันรู้สึกว่าทุกคนกำลังจ้องมองฉันอยู่เมกูมิก็พูดออกมาไม่ต้องไปสนใจตอนนี้สนใจแค่แป้งโดฮารุพูดโคซากะและยูรินั้นกำลังจ้องมองฮารุและเมกูมิด้วยสีหน้ารับเรียบเธอจะไม่ไปขัดขวางพวกเขาหน่อยหรอโคซากะถามไม่หรอกพวกเขาคบกันอยู่ใหนยูริพูดออกมาเธอคิดว่าในไม่ช้าเธอก็จะได้ตำแหน่งนั้นมาเองซึ่งเธอมั่นใจมากงั้นเดี๋ยวสารช่วยงานแล้วกันโคซากพูด ไม่ต้องรอกอยูริพูดแล้วเรียกฮารุฮารุใกล้ถึงเวลาร้านเปิดแล้วนะอึมฮารุก็ตอบแล้วพูดว่าฉันต้องไปรีบเตรียมร้านแล้วสิใช่งั้นเดี๋ยวฉันช่วยในส่วนของพนักงานร้านแล้วกันเมกูมิพูดได้สี่ฮารุพยักหน้าพอถึงเวลาเปิดร้านพวกเขาก็เปิดประตูร้านทันทีจากนั้นผู้คนมากมายก็วิ่งกรูเข้ามาในร้านแล้วเลือกขนมปังที่ตัวเองชอบพร้อมกับสั่งกาแฟยามเช้า โคซากะนั้นไม่เคยทำงานในด้านอาหารมาก่อนแต่เธอก็คิดว่ามันน่าสนใจเนื่องจากเธอพบว่าเวลาที่คนได้กินขนมปังของงอเขาพวกจะแสดงสีหน้ามีความสุขและตื่นเต้นออกมานั่นเพราะขนมปังนั้นอร่อยและราคายังไม่แพงด้วยเธอก็สงสัยว่าเธอก่อนหน้านี้เธอมัวไปทำอะไรอยู่กันถึงไม่เคยได้กินขนมปังอย่างนี้เมกูมินั้นรู้สึกประหลาดใจในจำนวนคนที่เข้ามาในร้านของเขาในคอนี้ฮารุนั้นกำลังทำกาแฟอยู่แต่จู่ๆก็มีคนเดินมาหาเขา มาดวนกันฮารุก็หันไปมองแล้วสายหัวขอโทษทีนะโซมาฉันไม่มีเวลาว่างไปดวนกับนายแถมความสามารถของนายในตอนนี้ก็ค่อนข้างต่ำด้วยโซมาก็อยากจะพูดปฏิเสธออกไปแต่เขากลับทําไม่ได้เขาได้ลองขนมปังของฮารุมาหลายครั้งแล้วซึ่งมันเป็นหนึ่งในอาหารที่อร่อยที่สุดที่เขาเคยกินมานายควรไปดวนกับพ่อของนายนะฮารุพูด โซมะก็ถอนหายใจออกมาเนื่องจากในที่สุดเขาได้เจอคนที่มีอายุใกล้เคียงกันที่ทำอาหารเหมือนกับเขาแต่ทว่าฝีมือของคนคนนั้นกลับดีกว่าเขาเขารู้ดีว่าหากเขาได้เจอคู่แห่งเขาก็อยากจะค้นหมอนั่นให้ได้เขาจึงคิดจะซื้อขนมปังของฮารุเพื่อไปทำการวิจัยทีหลังเอานี่รับไปฉันให้ฟรีฮารุก็พูดออกมาแล้วส่งเครื่องดื่มชนิดใหม่ให้โซมะโซมะก็รับเครื่องดื่มนั้นมาซึ่งเขาพบว่ามันงดงามมากนี่คืออะไร คือชาไข่มุกมันเป็นเครื่องดื่มประเภทหนึ่งลองดูสิแล้วก็นายควรเขย่าก่อนดื่มนะฮารุก็พูดออกมาแล้วพรุ่งนี้ก็มาเล่าความคิดของนายฉันฟังแล้วกันได้เลยโซมะก็พยักหน้าแล้วเดินออกจากร้านไปจากนั้นเขาก็พบว่าเมื่อเขานำชาไข่มุกนี้ออกไปข้างนอกเขากลับกลายเป็นจุดสนใจเขาก็ครุ่นคิดก่อนเล็กน้อยแล้วลองดื่มดูไปพร้อมกับเดินทางกลับก่อนจะดื่มเขาก็เขย่าแก้วแล้วเสียบหลอดลงไป จากนั้นเขาก็ดูดชาไข่มุกด้วยหลอดที่มีความหนามากกว่าหลอดปกติสูตรพอเขาดื่มชานมไข่มุกไปจูจ่ๆเขาก็รู้สึกราวกับถูกมิสไซล์รูปร่างฟองสบู่มากมายพุ่งเข้าใส่แต่เมื่อมันพุ่งใส่เขาเขากลับรู้สึกเหมือนถูกหมอนอันนุ่มนิ่มพุ่งใส่แทนที่มันจะระเบิดใส่เขาจากนั้นเขาก็ถูกฟองสบู่มิสไซล์มากมายปกคลุมร่างกายในขณะที่เขากินชาไข่มุกเขาก็ได้เคี้ยวไข่มุกอย่างช้าๆซึ่งมันทําให้เขาแสดงสีหน้าแปลกประหลาดออกมา โซมาที่ตื่นจากภาพลวงตาก็ต้องมองชาไข่มุกด้วยสีหน้าประหลาดใจแต่เขาก็ส่ายหัวออกมาเครื่องดื่มนี้ใช่ได้เลยเขาก็พยักหน้าออกมาแล้วเริ่มวิเคราะห์วัตถุดิบของชานมไข่มุกอีกด้านอาคาเนตน,นั้นตัดสินใจจะมาหาฮารุเมื่อเธอมาถึงเธอก็พบว่าร้านของเขานั้นโด่งดังมาก เธอได้เห็นการรีวิวร้านของเขาทางอินเตอร์ซึ่งได้พบว่ามันดีมากในตอนนี้เธอก็มองเห็นผู้คนมากมายเข้าออกร้านของฮารุไม่หยุดหย่อนมันจึงทําให้เธอรู้สึกสนใจมากขึ้นจากนั้นเธอจึงเดินหาซึ่งเธอก็เห็นเขากําลังทําเครื่องดื่มพร้อมและคุยกับลูกค้าอยู่เธอจึงยิ้มออกมาแล้วเดินไปหาเขาฮารุหันมาแล้วฮารุ u, ก็หันหน้าไปตามเสียงเมื่อเขาเห็นเธอเขาก็รู้สึกประหลาดใจเขาไม่คิดว่าเธอจะมาร้านของเขาจริงๆสวัสดีอาจารย์คุณอยากจะรับอะไรบ้างครับ อืมงั้นฉันขอเมนูแนะนําอาคารเนะพูดได้เลยรอสักครู่นะครับคุณช่วยไปนั่งรอตรงทมีนั่งหน้าเคาน์เตอร์ก่อนได้เลยอาคารเนะก็พยักหน้าจากนั้นเธอก็หันไปมองรอบๆซึ่งทําให้เธอพบว่ามีสาวสวยสามคนกําลังคอยช่วยเขาอยู่เธอนั้นรู้จักผู้หญิงหนึ่งในสามนั้นซึ่งก็คือแฟนของเขาแต่เดินน,นันนะรู้สึกสงสัยในคนที่เหลือว่าพวกเอเป็นอะไรกับเขากันแน่ อุตหานั้นกำลังเดินทางมาร้านของฮารุเนื่องจากวันนี้เป็นวันหยุดเรียนปกติแล้วเธอไม่ค่อยมีโอกาสมาที่นี่มากนักเพราะเธอจะต้องไปโรงเรียนและร้านคาเฟ่ของเขาก็เปิดแค่ช่วงเช้าด้วยเธอจึงคิดจะทำให้เขาตกใจด้วยการมาหาเขาที่ร้านแต่ในใจเธอก็รู้สึกว่าวันนี้จะต้องมีเรื่องเกิดขึ้นแน่ๆเลยอุตหานั้นมาค่อนข้างช้าแต่มันก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะลูกค้าในร้านนั้นลดน้อยลงแล้วพอเธอเข้าไปในร้านเธอก็รู้สึกประหลาดใจเมื่อเห็นคนที่เธอรู้จักอยู่ในร้านอาจารย์มินากะวะ อาคาเนะก็หันหน้าไปหาอุตะฮะแล้วยิ้มออกมาสวัสดีคาซูมิโอกะอุตะฮะนั้นไม่ค่อยชอบเธอเท่าไหร่แล้วคุณมาทําอะไรที่นี่อ๋อก็แค่มาเยี่ยมอดีตนักเรียนของฉันเองอาคาเนะก็พูดออกมาแล้วเธอละ่ะอ๋อก็แค่มาเยี่ยมอดีตเพื่อนร่วมชั้นเท่านั้นเองอุตะฮะก็ยิ้มออกมาแล้วถามแล้วอดีตนักเรียนของคุณเป็นใครกันอาจารย์ผมเอาเมนูแนะนํามาแล้วฮารุก็พูดออกมาแล้วหันไปมองอุตะฮะอุตะฮะเธอมาตั้งแต่เมื่อไหร่กัน อุตหะก็ปากกระตุกแล้วถามออกมาว่านายเป็นนักเรียนของเธองั้นหรอ